หลังจากนั้นความโหดร้ายของพระนางสุพิยารัตก็เริ่มฉายแววเมื่อพระนางร่วมมือกับพระมารดาและคุณนางฝ่ายตนจับจ้าพี่น้องของตัวเองรวมทั้งบริวารราว500คนสังหารเสียสิ้นไม่เว้นแม้แต่เด็กทารกไรเดียงสาด้วยวิธีการที่ทารุณโหดร้ายที่สุดเท่าที่จะทําได้กล่าวกันว่าการสังหารในครั้งนั้นใช้เวลาถึง3คืนจึงสังหารหมดขณะเดียวกันก็จัดให้มีงานเื่อนเริงเพื่อให้ผู้คนได้ไปเที่ยวชมทั้ง3คืนโดยไม่ให้สนใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวังส่วนพระเจ้าทีบอนั้นก็จัดนัด ้จันให้เสวยจนเมามายพร้อมทั้งจัดดนตรีปี่พาดและการแสดงต่างๆเข้ามาในวังเพื่อให้กลบเสียงร้องขอชีวิตในขณะที่ทำการสังหาร